ด้วยความมุ่งมั่นในการก้าวเป็นองค์กรคุณภาพด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจึงได้วางนโยบายส่งเสริมการให้บริการประชาชนอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพจังหวัดเชียงรายเราก็มีนโยบายในการพัฒนาการบริการโดยเฉพาะสาขาหนึ่งคือเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเราจะบรรจุอยู่ในเขาเรียกว่าเซอร์วิสแพลนดังนั้นเราก็ต้องกำหนดแนวทางว่าเราจะจัดบริการให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจตั้งแต่พวกโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจต่างๆการพัฒนาเราก็ดูตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลใหญ่ๆคือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นบริการแบบตติยภูมิขั้นสูงต้องพยายามขยายบริการลงไปสู่ secondaryนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนต่างๆหลายรายการเนี่ยถ้าเป็นไปได้แล้วก็จะขยายลงไปสู่หน่วยบริการปฐมภูมิคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพราะส่วนใหญ่ประชาชนเราก็จะอยู่ในระดับพื้นที่หมู่บ้านตำบลจากนโยบายดังกล่าวจึงมีการจัดตั้ง Satellite Warfarin Clinic เพื่อกระจายบริการสำหรับผู้ป่วยที่รับยาวาฟารินยาวาฟารินเนี่ยก็เป็นยาที่มีประโยชน์เพราะว่าสามารถจะป้องกันไม่ให้เกิดริ่มเลือดได้นะครับแต่ว่าระดับยาเนี่ยค่อนข้างแคบดังนั้นเนี่ยระดับยาเป้าหมายหรือว่าไอนาเป้าหมายเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าถ้าระดับยาต่ำเกินไปก็ฤทธิ์ยาเนี่ยก็จะไม่สามารถจะรักษาโรคได้หรือถ้าระดับยาสูงเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื่องเลือดออกได้คนไข้ส่วนใหญ่นะครับของในเขตจังหวัดเชียงรายเนี่ย 90% มาจากโรงพยาบาลชุมชนผู้ป่วยมีความลำบากในการเดินทางมาจากโรงพยาบาลชุมชนมาสู่โรงพยาบาลเชียงรายนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยดังกล่าวเนี่ยบางรายเนี่ยไม่อยากมาที่โรงพยาบาลก็จะทำให้เสียโอกาสในการให้ยาวาฟารินไปด้วยเหตุนี้เราถึงมีการพัฒนาระบบเครือข่ายนะครับโดยจะมีการสนับสนุนให้มีการเจาะเลือด INR ที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับที่มีความพร้อมที่จะทำนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ทำทุกโรงพยาบาลในเขตจังหวัดเชียงรายเพื่อจะทำให้ผู้ป่วยมีความสะดวกแล้วก็เข้าระดับไอนาเข้าเป้าหมายได้มากที่มากขึ้นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้วางระบบเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับ Satellite Warfarin Clinic ระหว่างโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลลูกข่ายที่กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆทั่วจังหวัดเชียงรายไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้มีความสอดคล้องกันในการส่งต่อติดตามและการรักษาผู้ป่วยการที่จะจัดระบบ Warfarin Clinicในโรงพยาบาลชุมชนให้ดีเนี่ยนะครับผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีระบบเชื่อมโยงกันที่เราเรียกว่าระบบเน็ตเวิร์กก็มีทั้งระบบแม่ข่ายและลูกข่ายโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับโดยการส่งข้อมูลของผู้ป่วยให้โรงพยาบาลลูกข่ายนะครับโดยเราจะส่งทั้งในแง่ของโทรศัพท์ติดต่อนะครับอันที่สองก็คือในระบบของอินเทอร์เน็ตให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นใบส่งตัวโดยหลักการแล้วเนี่ยทางเขตจังหวัดเชียงรายเนี่ยเราก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่เภสัชกรแล้วก็พยาบาลโรงพยาบาลลูกข่ายให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับยาวาฟารินแล้วหลังจากนั้นพอเราส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลลูกข่ายแล้วหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนแล้วเนี่ยเราก็จะมีการปรับยาตามนั้นโดยใช้ระบบเภสัชกรหรือพยาบาลเป็นแกนหลักในการปรับยาก็จะทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการบริการได้มากขึ้นแล้วก็จะส่งผลทำให้ time therapeutic range ดีขึ้นแล้วก็ลด complication มากขึ้นนอกเหนือจากการจัดตั้งระบบเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือการให้ความรู้ต่อผู้ป่วยในการดูแลตนเองอย่างถูกต้องและเข้าใจความสำคัญของการรับประทานยาอย่างครบถ้วนยาวาฟารินเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูงทั้งจากตัวยาเองแล้วก็ยาตัวอื่นที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งอาจจะเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้ง่ายอีกทั้งความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟารินอาจจะโดยจากตัวโรคของผู้ป่วยเองและภาวะโรคอื่นซึ่งมีผลต่อยาวาฟารินเช่นกันเรื่องยาวาฟารินเนี่ยเป็นยาที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องรับทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่หรือว่ายาวาฟารินผู้ป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทานยาแล้วเนี่ยแล้วก็หยุดยาไปก็เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับว่ายานี้มีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรต่อโรคของเขาอย่างไร
ในวาฟารินคลินิกของโรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยก็จะได้เซตโปรแกรมว่าคนไข้1คนถ้าได้รับยาวาฟารินปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีระบบว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับวาฟารินนะครับในเรื่องต่อไปนี้เช่นวาฟารินคือยาอะไรนะครับมีประโยชน์ต่อคนไข้อย่างไรผู้ป่วยจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนอาหารหรือเรื่องยาอะไรบ้างที่มีผลต่อระดับยาวาฟารินผู้ป่วยคนหนึ่งจะต้องได้รับความรู้แบบนี้เมื่อโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลลูกข่ายได้จัดตั้งระบบแซตเทลไลต์วาฟารินคลินิกทำให้คุณยายสมซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ต้องตรวจติดตามและควบคุมค่า INR อยู่สม่ำเสมอสามารถมาใช้บริการที่แซตเทลไลต์วาฟารินคลินิกในโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลลูกข่ายได้อย่างสะดวกสบายแทนการเดินทางไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัยคุณยายนั่นเป็นแม่เจ้าแม่เป็นโรคหัวใจมาประมาณ 4-5 ปีละมันพอดีแกก็ได้กินยาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เหาะไปตรวจเนาะพอเจอว่าเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คุณแม่ก็กินยาต่อเนื่องมาเลยพอดีครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะยาขาดไปประมาณสักติดแกก็เริ่มความดันแกสูงตอนนั้นเป็นลงขนาดเนาะแม่เนาะแล้วก็เอาไปตรวจหมอก็บอกว่าโอ้ยาขาดระวังเนื่องอีเนาะระวังเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะหมอก็บอกว่าอย่างเอี้ยอย่างกันพระเจ้าก็เอ๊มันจะเป็นได้แต่เขาก็นึกคนเดียวเขาเนาะเต็ม2วันแม่เป็นแล้วแต่ก่อนไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะเจ้ามันก็ลำบากเหมือนกันเนาะเพราะเขาต้องตื่นเจ้าตีสามตีสี่ไปถ้าเขาไปขวายไหนจะเอาแม่ไปเจาะเลือดอยู่ต้องรอหมอตรวจแล้วต้องรอรับยาเฮามาค่ำเขาต้องเสียเวลาไป1วันลูกสาวก็ต้องหยุดโรงเรียนถ้าเฮาบ่หยุดก็เฮาไปเจ้าเฮามาค่ำค่าใช้จ่ายก็หนักเหมือนกันเจ้าการน้ํามันรถก็ประมาณ500บัดเดี๋ยวนี้เฮาได้ป้าแม่ไปโรงพยาบาลเวียงป่าเป้ามันก็ดีหลายอย่างเจ้าไหนจะเฮาต้องหยุดงานทั้งวันเฮาต้องหยุดครึ่งวันลูกสาวเขาก็ต้องยุดในโรงเรียนในไปอยู่เมื่อเดียวเจ้าหมอปนทรงมาโรงพยาบาลนี่กับเป้ามาจ่อเลือดนะเจ้าก็ใจเขาก็ลดลงนักละกูเตือนนี่เขาเกยเสียง500เดี๋ยวนี้เขาเกยเสียง200ละเพราะว่าเหลือนั่นเขาก็เอามาซื้อกับเข้าก็ได้หลายวันอยู่จากกรณีศึกษาของคุณยายสมเราจะเห็นได้ว่าการจัดตั้งแซตเทลไลท์วาฟารินคลินิกในจังหวัดเชียงรายเป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารจัดการระบบการให้ยาวาฟารินเพราะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและครอบครัวทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดียิ่งขึ้น